เรื่องของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19แน่นอนนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวต้องบอกว่าธุรกิจการบินนี่แหละที่ได้รับผลกระทบโดยตรงล่าสุดค่ะสายการบินนกแอร์ก็เป็นอีกหนึ่งสายการบินนะคะที่ตอนนี้ได้ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูก,กิจการต่อศาลล้มละลายกลางค่ะซึ่งถือว่าตามหลังการบินไทยที่ยื่นไปแล้วก่อนหน้านี้ศาลก็รับคําร้องนะคะแล้วก็นัดไต่สวนในวันที่27ตุลาคมขณะที่วันนี้สายการบินนกแอร์ ก็ยังคงให้บริการตามปกติค่ะ พาไปดูเอกสารของนกแอร์กันก่อนนะคะที่เขาแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อสารล้มละลายกลางหลังจากประชุมบอร์ดบริหารครั้งพิเศษที่ประชุมคณะกรรมการในวันที่30กรกฎาคม2563ซึ่งแนวทางของสายการบินที่แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประเด็นสำคัญก็จะประกอบไปด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสายการบินคำนึงถึงความสามารถในการ ชรชำระหนี้ของนกแอร์ภายใต้การกำกับดูแลของสารเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติการปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการบินอย่างเช่นการปรับปรุงเส้นทางการบิน นอกจากนี้สายการบินก็ชี้แจงนะคะว่าการฟื้นฟูกิจาการต่อสารล้มละลายกลางในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีผู้โดยสารของสายการบินไม่มากนักจะทําให้สายการบินสามารถฟื้นฟูกิจาการได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นมากกว่าช่วงเวลาปกติและนกแอร์ก็ตั้งเป้าที่จะฟื้นฟูกิจาการให้สําเร็จก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 จบลงโดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจาการมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะทําให้ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ตามปกติทั้งการบริการขนส่งผู้โดยสารการขนส่งสินค้าและปรษณีพันธ์ทางอากาศและเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับการขอยื่นฟื้นฟ,ฟูกิจการต่อสารล้มละลายกลางออกไปทางนกแอร์ก็ออกแถลงการค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ว่านกแอร์ยังสามารถให้บริการการบินได้ตามปกติค่ะ ก็ต้องรอดูนะครับนกแอร์นี้จะเข้าสู่ศาลก็คือตุลา,าแต่ว่า17สิงหาคมเดือนหน้านี้นครับการบินไทยหลังจากที่เข้าสู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูนฟนกิจการ<ม>ก็จะเป็นการให้การในศาลเป็นครั้งแรกนะครับก็ทั้งเจ้าหนี้ทั้งอะไรคงจะเรียกมาคุยกันว่าสุดท้ายนี้จะไปในทิศทางไหนนะครับ